รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดจะเล่นนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆมาทําความรู้จักกับเด็กให้มากยิ่งขึ้นนะครับผ่านการเรียนรู้สังเกตและวิธีการเล่นในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับเด็กนะครับที่ชอบทิ้งของลงพื้นลงรูหรือว่าลงกล่องพฤติกรรมเหล่านี้ครับจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างและจะมีส่วนช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ปัญหาพฤติกรรมเด็กชอบทิ้งของลงพื้นช่วงวัยทารกอายุ0ูถึงสปีพฤติกรรมการขยำดึงถึงทิ้งคว้างหรือปาสิ่งของเป็นการเรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กยิ่งเด็กใช้งานมือและแขนมากเท่าไหร่ กล้ามเนื้อส่วนนั้นก็จะยิ่งพัฒนาไวขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้การได้ขยำหรือคว้างปลาสิ่งของให้เกิดเสียงกระทบหรือกระเด้งไปมายังช่วยสร้างความบันเทิงให้กับเด็กอีกด้วยแต่ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควบคุมการคว้างปลาเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเด็กอาจจะเกิดความเคยชินเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ3-6ปีหรือวัยเด็กเล็กเขาจะเริ่มควา ปาสิ่งของเพื่อเรียกร้องความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดความคับข้องใจหรือไม่พอใจกลายเป็นการบ่มเพาะพฤติกรรมก้าวร้าวและการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงจนอาจส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ตัวเองของเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้สำหรับสาเหตุหลักของปัญหาพฤติกรรมในเด็กเล็กต้องการความสนใจหรือที่เราเรียกว่า การเรียกร้องความสนใจบางครั้งเด็กทำอะไรบางอย่างเพียงเพื่อให้พ่อแม่หันมาดูหลีกเลี่ยงหลีกหนีเมื่อเด็กเล็กไม่ชอบสิ่งใดเด็กก็อาจจะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อให้ตนเองออกจากสถานการณ์หรือสิ่งของที่ไม่ชอบการกระตุ้นตัวเองเด็กบางคนทำอะไรบางอย่าง เพียงเพราะเขารู้สึกดีกับสิ่งนั้นเช่นเด็กบางคนชอบสัมผัสนุ่มๆเจออะไรนุ่มๆก็จะเข้าไปจับต้องการควบคุมบางครั้งเด็กอยากที่จะควบคุมสถานการณ์บางอย่างรู้ว่าถ้าทำแบบนี้จะได้รับการตอบสนองที่ตัวเองต้องการอึดอัดคับข้องใจคนเราทุกคนมีสภาวะที่ไม่สบายตัวไม่สบายใจได้ ผู้ใหญ่เองบางครั้งก็ยังแสดงออกสิ่งที่ไม่เหมาะสมเมื่อมีอารมณ์หงุดหงิดหรือร่างกายไม่สบายแต่ถ้าเป็นเด็กซึ่งยังไม่มีภาษาพูดเพียงพอเด็กอาจไม่มีวิธีอื่นในการบรรเทาความรู้สึกอึดอัดเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆซึ่งอาจไม่เหมาะสมเช่นร้องคว้างปาสิ่งของหรือลงไปดิน้น ได้ทราบถึงพฤติกรรมเหล่านี้กันไปแล้วนะครับซึ่งเชื่อว,ว่าในหลายๆบ้านเนี่ยจะต้องมีเด็กที่ชอบทิ้งของลงพื้นหรือว่าลงกล่องอยู่เป็นปัญหาบ่อยๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นผมอยู่กับคุณเซฟรัชตะถนอมกิตินะครับนักจิตวิทยาพัฒนาการและนักจัดกระบวนการเล่นบําบัดครับสวัสดีครับคุณเซฟสวัสดีครับโอ้โหพฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆบ้านเนี่ยจะต้องปวดหัวกันมากๆเลยนะครับ คิดว่าถูกบ้านน่าจะเจอเ,อ<ช>เป็น<ล>พฤติกรรมพื้นฐานเนอะอที่เด็กมักจะแบบทิ้งตนนู้นทิ้งอันนี้ลองจับลองปล่อยซีอะไรเงี้ยครับมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเขาแหละครับอ,อย่างที่ผมบอกเนอะทุกปัญหาที่หรือมีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคนะให้มองเป็นโอกาสกันอย่าอม,มองเป็นปัญหาถ้าเรามองเป็นปัญหาเราจะเครียดเราจะรู้สึกว่าอับท,<ม>ทำไมลูกถึงทาแบบนี้แล้วเราจะพยายามไปสกัดกั้นเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็น,ปนพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่ให้เรามองว่าเออนี่มันเป็นช่วงวัยของการเรียนรู้ของเขาให้ดูสิว่า ถ้าเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้เราจะทำยังไงดีเพื่อส่งเสริมให้เขาทำพฤติกรรมแบบนี้ไปในทางที่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมกันหน่อยที่มันเกิดขึ้นเนอะว่ามันมีอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นนะได้เบเนอะส่วนใหญ่มันก็จะมีพฤติกรรมของการทิ้งช้อนในกินข้าวอยู่ ทิงท้งช้อนกินกินกินทิ้งช้อนลงพื้นปางหรือไม่ก็หยิบอาหารเลยแล้วก็วางลงลงพื้น,นเลยเห็นบ่อยๆเลยเห็นบ่อยๆเลยเ,เคยทำไหมครับตอนเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นถูกทิ้งขว้างมากกว่านะส้นันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันในชั่วโมงเล่นบับัดนะครับ <c oughs> ได้เลยครับ <c oughs> ได้เลยอันนี้พฤติกรรมแรกพฤติกรรมที่สองคือทิ้งของลงในช่องว่างเฟอร์นิเจอร์หรือใต้โซฟาเช่นเขาจะหารูอะไรบางอย่างครับแล้วก็เอาของไปแล้วก็ทิ้ง เขาตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าพอทิ้งลงไปปุบแล้วของมันหายของที่อยู่ในมือเขาแบบเมื่อกี้<อ>กยังอยู่ในมือเราพอทิ้งไปอยู่ในรูปั้งหายไปแล้วอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกสนใจบางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่รูหรือว่ากลองอาจจะเป็นบ่อยๆครั้งนี่จะไปเห็นไปเห็นนี่ทั้งน้ำบ้างอะไรบ้างใช่ใช่ครับถ้าไม่ได ถึงทาแบบนั้นเขาอยากรู้ว่าถ้าทิ้งลงไปในจุดที่มันปุ๊บแล้วมันหายไปมันหายไปไหนเนียครับหรือซอดไว้ใต้โซฟาเงี้ยเอาเอาของไปของเล่นไปซอดไว้ใต้โซฟาใต้เตียงใต้ยอ,อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งเหมือนกันที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงวัยนะครับเนอะเมื่อกี้ยที่บอกของใส่ถังถังไม่ว่าจะเป็นถังขยะถังน้ําขวดอะไรก็แล้วแต่ที่มันทึบๆนะครับเขาเขาก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันนะหรือว่าก้อนหิน ใส่ลงไปในท่อระบายน้ํามันดูน่าสนใจมากเพราะมันมีน้ําด้วยแล้วยิ่งถ้าทิ้งไปปุ๊บน้ําซัดอา้าวของหายเงีย้ยโอ้โหน่าสนใจมันตื่นเต้นมากนะครับสําหรับเด็กในช่วงวัยนั้นนะเขาไม่ได้เขาเขาไม่เข้าใจแรงดันน้ำเขาไม่เข้าใจเลยเลยครับอยู่ดีวันหนึ่งทิ้งลงไปุ๊บแรงดันน้าอัดไปเฮ้ยหายไปแล้วแล้วมันไปอยู่ไหนละ่ะอย่างเงี้ยอ้าวมันก็มันก็จะเหมือนสร้างความรู้สึกสงสัยนะทำให้เด็กอยากรู้ต่อไปนะครับนะหรือบางพฤติกรรมอันนี้น่ากลัวเหมือนกัน การเอาไม้เขาไปแย่ปลักไฟอ่ะครับอะ,อะไรเป็นรูเขาก็อยากสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันตรายและน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรจะเอาที่อุดเคยเห็นเหรอที่อุดที่อุดเหมือนเซฟตี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ,อุดรูเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้เด็กเอาอะไรไปแยะได้<ๆ>เพราะว่าสุดท้ายเราครับปลักมันจะเป็นสถานที่ที่มันจะเป็นที่ที่เหมือนมีเยอะมากในบ้านบางทีเราอาจจะควบคุมได้ไม่ทั่วถึงนะครับเนะเพราะฉะนั้น กันไว้ดีกว่าแกเนอะแล้วก็ถ้าเป็นวัยเด็กเล็กมากๆเราควรจะกันคอข่าเขาไปเลยกั้นคอที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าสมมุติเราไปกันคอให้เขาแล้วเขาก็าไปเรื่อยๆทั่วบ้านแล้วเราก็ข้ามเขาตลอดเวลาอันนี้ไม่ได้อันนู้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้อกลายเป็นว่ามันจะไปยับยั้งพฤติกรรมการสํารวจโลกอะครับเออแล้วก็การค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเขาเพราะฉะนั้นพยายามอย่าใช้วิธีการห้ามใช้วิธีการจัดสิ่งแวดล้อมสร้างขอบเขตเราให้เขาเป็นตัวของตัวเขาได้อย่างเต็มที่ดีกว่า กำลังจะบอกว่าชอบคานี้ของคุณเซฟมากๆเลยที่บอกว่าปัญหาที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่ถือว่าเป็นปัญหาปวดหัวแหละเนาะนะครับเราปฏิเสธไม่ได้แต่วันนี้คุณเซฟบอกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เองที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆวันนี้คุณต้องมองโอกาสให้เห็นนั่นหมายความว่าโอกาสตรงนี้เรามีวิธีการแก้หรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมครับคุณเซฟได้ครับจริงๆเราสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมครับอยากจะบอกว่าให้มองคนเป็นความโชคดีนะการที่เด็กแสดงออกพฤติกรรมเราเนี่ยแปลว่าเขารู้สึก ปลอดภัยแล้วมั่นคงที่จะสามารถทดลองหรือทําอะไรต่อหน้าเราหรือคนในครอบครัวได้เนอะมันจะมีเด็กบางประเภทที่เขาจะอยู่เฉยๆไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ค่อยแสดงออกอะไรอันนั้นคือน้าเป็นห่วงนะคบเหมือนเขาไม่แสดงพัฒนาการในช่วงวัยเนอะแล้วกลายเป็นว่าพอเขาไม่ใช้กล้ามเนื้อหรือไม่แสดงพัฒนาการในช่วงนั้นนะครับพัฒนาการมันจะไม่โดนพัฒนาไปตามช่วงวัยแล้วมันจะทาให้เขาอาจจะพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นนะถ้าลูกทาให้มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเป็น เป็นเรื่องธรรมชาติให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กทุกๆคนในช่วงวัยนี้รเราจะได้ไม่เอาอารมณ์ใส่เข้าไปเยอะเมื่อเห็นพฤติกรรมเหล่านี้นะครับพัฒนาการที่เกิดขึ้นของแต่ละช่วงวัยนอกจากความแตกต่างแล้วผมเคยได้ยินบางบ้านบอกเด็กซนคือเด็กฉลาดนะครับเมื่อกี้บอกว่าบางครั้งเด็กไม่ซนอาจจะมีปัญหาด้วยใช่แล้วม,มันมีวิธีการสังเกตยอย่างไรไหมครับคุณเซบเด็กที่ไม่ซนในในที่นี้หมายถึงว่าเด็กที่มันก็ไม่ใช่ว่า ลูกชั้นซนลูกชั้นไม่โซนบาง, <Ừ. S 1> บ,างบางบ้านมันอาจจะมีลูกที่ไม่สซนก็ได้นะครับเ oh. นะแต่มันก็จะดูได้ถ้าสมมติลูกที่ไม่โซนเขาเขาสามารถแสดงสิ่งที่เขาต้องการได้อะเด็กไม่โซนอาจจะเป็นเด็กที่เล่นแต่เป็นเด็กที่เล่นนะครับจะเป็นเด็กที่ยังเล่นอยู่ oh. แต่เขาอาจจะมีวิธีการเล่นที่ oh. ไม่ได้รุนแรงหรือว่าเยอะมากเนะเขาก็เล่นในรูปแบบของเขาแต่เขาก็ยังสำรวจโลกหรือหรือทํางานเกี่ยวกับ พึ่ดความสามารถในการพัฒนาร่างกายอยู่นะค,ะครับแต่เด็กที่ไม่ซนที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กที่ไม่แสดงออกอะไรเลยอันนั้น<อ>น่ะคือเด็กที่น่าเป็นห่วงถามว่าเด็กไม่ซนน่าเป็นห่วงไหมเดี๋ยวคนฟังแล้วรู้สึกว่าลูกฉันไม่ซนเลยทำาไงดี ừ, ừ, ừ. เอาไปซนหน่อยทีอย่างเงี้ยเดยวกลายเป็นว่าจะจะกังวลกับตรงนี้พี่อีกมไม่ซนไม่เป็นไรครับแต่ความซนแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วเนอะอแต่ถ้าเด็กยังรู้สึก เลยเขายังเล่นอยู่ปกติมีการเข้าหาคนในครอบครัวอะไรเงี้ยครับไม่ได้รู้สึกว่ามีพฤติกรรมอะไรที่มันแสดงออกถึงความน่าเป็นห่วงมไม่เป็นปัญหาเลยนะครับเนอะอย่าอย่าเทียบเด็กลูกของเรากับคนอื่นเพราะว่าพัฒนาการแต่ละคนไม่เท่ากันอยากจะบอกว่าพัฒนาการบางส่วนก็ไม่เท่ากันเช่นบางคนพูดเร็วบางคนเดินเร็วเงี้ยครับนะครับมันก็แตกต่างกันเนอะเพราะว่าถ้าเทียบผู้หญิงกับผู้ชายผมรู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายพัฒนาการจะไม่ค่อยเท่ากันอยู่แหละ เนเด็กใช่ไหมครับใช่เม่อเอามาเทียบกันผู้หญิงจะมีความจะมีความเซนซิทีฟกับ,บพวกอารมณ์มากกว่า mm hmm. เขาจะเข้าใจอารมณ์อะไรเงี้ยได้ได้ดีกว่าเด็กผู้ชายแต่เด็กผู้ชายพัฒนาก,การร่างกายจะเร็วกว่าการวิ่งการเดินการกระโดดกันอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เพราะว่าเขาจะให้ความสนใจกับสิ่งที่มัน ุบฟุบฟุบเคลื่อนไหวอยู่รอบๆตัวเพราะฉะนั้นพอเขาให้ความสนใจอะไรมันก็จะพุ่งไปหาสิ่งนั้นถูกไหมครับผู้หญิงก็มักจะอยู่กับแม่แต่เขาจะเข้าใจพวกสีหน้าของการสื่อสารของของแม่ครับคือถ้าสมมุติเรามีลูกเป็นทารกเพศหญิงนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทารลกเพศหญิงเขาจะพยายามแสดงพฤติกรรมเออเออเอเพื่อให้แม่รู้สึกมีความสุขและรู้สึกดีถ้าแม่แสดงสีหน้าตามนั้นเอยมีความสุขรู้สึกดีลูกจะมีความสุขแต่ถ้าแม่ทำนั้นจริง ลูกพยายามแบบลองเสียงอ๋อแอร์ยานู้นให้รู้สึกว่าแม่ให้ให้แม่ส่งเรียกแชนกลับมาครับแล้วแม่ไม่ส่งแม่ทำังนิ่งๆลูกจะรู้สึกโกรธนะข้างในเขาจะรู้อึดอัดโกรธทำไมแม่ถึงแบบไม่ตอบสนอง,ของเขาแต่เด็กผู้ชายจะไม่ค่อยเป็นเด็กผู้ชายจะไม่ค่อยอะไรกับอารมณ์เท่าไหร่เด็กผู้ชายจะแบบถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวข้างๆฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเด็กจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บพุ่งเลยพุ่งไปอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้น แต่ละเพศก็มีความเซนซิทีฟหรือมีพัฒนาการที่ค่อนข้างต่างกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของเพศเนอะอาจจะมาเทียบกันไม่ได้หรือขนาดเพศเดียวกันยังไม่พร้อมกันเลยเนอะเพราะฉะนั้นอลองดูพัฒนาการลูกของตัวเองเป็นหลักเราก็มีมันจะมีเกณฑ์พัฒนาการอยู่แล้วล่ะครับว่าแต่ละช่วงวัยควรทําอะไรได้บ้างอะไรทําไม่ได้อะไรทําได้เนอะมันจะมีพฤติกรรมที่อ,อยู่ในพฤติกรรมนี้อยู่ในเรนจ์นี้แหละ สมมติสองถึงสามถ้ามันเกิดขึ้นไปในสองถึงสามเด็กบางคนอาจจะเกิดตั้งแต่สองแต่เด็กบางคนอาจจะเกิดตอนสามก็ได้นี่ครับก็ถือว่ายังไม่เป็นพัฒนาการช้าซึ่งพัฒนาการอันนี้เขาอาจจะพัฒนาในช่วงที่มันในช่วงอายุที่มันท้ายสุดหรือช้าเนอะอาจจะมีอย่างอื่นที่มันพัฒนาเร็วก็ได้เนอะอเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูโดยรวมและเทียบกันเนอะอย่าพึ่งกังวลอย่าพิ่งกังวลว่าลูกคนนู้นทาอันนี้ได้แล้วทําไมลูกฉันยังทาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับอย่าพึ่งกังวลไปก่อน อย่างที่คุณเซฟได้บอกไปว่าหลา,หลายบ้านจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มันปลอดภัยหรือว่ามีการจัดสถานที่มันเหมาะสมถามเผื่อบางบ้านบางบางคนเด็กอาจจะไม่ไอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มองว่าปัญหาทิ้งของก็ช่างเด็กไปหรือว่าไม่ได้คือพูดได้ไงว่าไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมันจะมีระหว่างประโยชน์ที่มันถ้าเกิดเราทำเนาะกับปัญหาถ้าเกิดเราไม่ทำไหมครับคุณเซฟช่วงวัยเด็กๆเกนาะเขาเขาไม่ได้มีใครนอกจากครอบครัว เพราะฉะนั้นการปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสํา <lent> ค <ceu ks> ัญมากๆสาหรับเขาอะนะคะมันเป็นช่วงวัยที่เขาต้องการการพึ่งพาหรือการพึ่งพิงอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกต้องการความช่วยเหลือแล้วเขามีคนในวิ่งเข้าหาเขาก็จะเรียนรู้ว่าเขาเป็นทีหลักแล้วก็โลกโลกโลกไม่อันตรายโลกใบนี้ปลอดภัยมีคนที่สามารถปกป้องฉันได้เด็กไทยเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่สามารถ สำรวจโลกเนาะไม่ค่อยกลัวอะไรโตมาเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวาดกลัวสิ่งแวดล้อมคนแปลกหน้าสร้างสัมพันธ์ได้ยังไม่มีปัญหาแต่ถ้า ครอบครัวไม่ได้ให้เวลาเขาเหมือนเลี้ยงดูทิ้งทิงคว่างๆเนอะเวลาได้เกิดปัญหาได้เกิดปัญหาอยู่แล้วครับถ้าที่เป็นยิ่งเป็นเด็กเล็กเนอะเพราะว่ามันคือการทดลองใช้ร่างกายครั้งแรกมันคือการทดลองจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกครั้งแรกรมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแล้วถ้ามันมีปัญหาแล้วเ,เขาไม่มีคนให้วิ่งเข้าหาเขาจะเรียนรู้ว่าโลกใบนี้อันตรายเราไม่มีใครหลักฉันเพราะฉะนั้นเขาจะตอบสนองกับโรกอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเขาอาจจะโตมาเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ได้ยากไม่มีเพื่อน เขาเก็บตัวเงี้ยครับแล้วก็ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้แม้มกระทั่งในรูปแบบของเพื่อนหรือคนรักนะครับ,รบอผมม่าส่งผลเยอะมากเลยถามว่าตอนเด็กครับเราจะเห็นว่ามันดูไม่มีอะไรนะแต่จริงๆอะมันเป็นรากของพฤติกรรมทั้งหมดอมพอเราโตมาเลยนะครับครับรวมไปถึงว่าลหลายๆบ้านจําเป็นที่จะต้องมีวิธีการสังเกตหรือว่าเรียนรู้พฤติกรรมของเด็กแล้วก็หมายรวมไปถึงการเล่นในรูปแบบต่างๆด้วยใช่ครับ พอได้ฟังข้อมูลมาสักพักแล้วครับคุณเซฟ<ม>พฤติกรรมเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้นะว่าเด็กจะต้องมีการเล่นนู่นนี่นั่นอยู่แล้วแล้วมันมีประโยชน์หรือว่ามีจุดมุ่งหมายของการเล่นในรูปแบบนี้ไหมครับคุณเซฟจริงๆพฤติกรรมถุกพฤติกรรมที่ผมบอกเนะมันแฝงไปด้วยประโยชน์นะนะถ้าเรามองถ้าเรามองให้ดีเนะมองอมองมองในจุดที่เรารู้สึกว่าเด็กได้อะไรจากการเล่นเหล่านี้ไม่ได้มองว่า เด็กเล่นแบบนี้แล้วฉันต้องทำอะไร oh. นแต่หลายบ้านจะมองว่าอ๋อพอเด็กเล่นแบบนี้โอ้มันเละเทะมันเละเอะเทต้องไปงัดโซฟาต้องไปกว่าใช่ไหมครับถ้าเรามองในมุมเราว่าเราเสียประโยชน์อะไรหรือมันมีภาระอะไรที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกปวดหัวแล้วแล้วเราจะตัดสินไปแล้วตั้งแต่แรกถูกไหมแต่ถ้าเรามองในมุมเขาเขาทำเพื่ออะไร แลวประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับเราอาจจะมองพฤติกรรมเหล่านี้ดีขึ้นก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของมันละกันได้ครับ,รบจ,รจริงๆการที่เด็กอิบของขึ้นมาอย่าเขาต้องใช้การกำและการแบรถูกไหมครับอ,อันนี้คือพัฒนาการสมองนะครับเนอะกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วเขาต้องสมองต้องสั่งมาเพื่อควบคุมการหยิบ,บการยกการปล่อยการกำการแบรซึ่งมันมีประโยชน์อยู่ในนี้เยอะมาก<อ>การที่เขาทำแบบเยอะๆอะเหมือนที่ผมบอกเลยว่า อะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาเพิ่งเริ่มฝึกใช้เขาอยากจะใช้มันเยอะๆเมื่อไรก็ตามที่เขาหยุดพฤติกรรมเนี่ยครับแปลว่าเขารู้สึกพอกับมันแล้วถ้าสมมติเขายังทํามันอยู่แปลว่าเขายังต้องการฝึกมันอยู่นะครับมีประโยชน์เหมือนกันนะเน่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเฮ้ยนี่เขาได้ฝึก กรรมแบวันนี้เขาทําไปกี่ครั้งแล้วนะอย่างเงี้ยครับถ้าเราดูพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานทําได้5ครั้งวันนี้ทําได้ต้องส0บครั้งแน่เงี้ยถ้าเราเปลี่ยนมุมมองไปเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเห็นพัฒนาการของลูกที่ค่อนข้างชัดเจนนะแล้ีอีกอันหนึ่งการที่เราจะหยิบของหนึ่งสิ่งครับมาน้องชาปรัฒามสัมผัสหลายอย่างเหมือนกันนะตาแน่นอนตา<ม>เราต้องดูว่าเยม,มันอยู่ตรงไหนนะพออยู่ตรงไหนเราต้องเอื้อมมือไปแล้วก็หยิบใช่ไหมครับครับนี่คือการทํางานร่วมกันร,ระหว่าง าและมือนะครับซึ่งเป็นประสาทสัมผัสสองส่วนแล้วนะโอ้โห, <He en S 2> หวันนี้เด็กแค่มาหยิบจับของเห็นด้วยเลยผู้ชว่วยชนบอกว่ามันมีประสาทสัมผัสที่เกี่ยวข้องกันใช่ครับจะบอกว่าจริงๆมันเป็นพัฒนาการที่เรารู้สึกว่าถ้าสมมติเด็กทําได้อย่างเงนะี้ยเออเราก็ควรยินดีกับเขานะเอยวันนี้ลูกทําอันนี้ได้แล้ววันนี้ลูกทําอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งเขารู้สึกว่าขาฝึกการประสานมันพอครับ เขาก็จะหยุดเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรีบหยุดพฤติกรรมเขาเนอะให้เขาได้พัฒนาจุดของเขาตรงนี้ต่อไปพอมันดีถึงจุดที่เขารู้สึกโอเคมันจะถูกหยุดเองโดยอัตโนมัติครับผมเมื่อไหร่ที่ยังไม่หยุดก็ปล่อยเขาทําไปเนอะแต่เราอาจจะต้องจัดกระบวนการหรือจัดกิจกรรมที่มันส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาหน่อยไหมให้เขาไปหยิบอะไรที่มันอันตรายนะในเช่นในครัวอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้เลยนะครับพยายามกันเด็กออกครัวมีอะไรบ้างมีดเนี้ย ซ้อมมันมันดูมันดูเป็นอุปกรณ์แหลมคมที่ที่เด็กจับมาแล้วจะเกิดอันตรายได้เขาไม่รู้ <ผม S 2> หรอกนะว่ามุมไหนสมมติมีดม,มุมไหนคมมุมไหนไม่คมอะ่ะเขาก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้เขาว่าอ่ะลองจับดูสิถ้าสมมติเขาไปจับมุมที่คมอ่ะแล้วมันบาดเขาก็เรียนรู้มันบาดแต่เราก็สามารถให้เด็กเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องให้บาดเขาก็ได้ใช,<ม>ใช่ไหมครับมันมีการพูดคุยที่ทํะะาททให้เห็นได้นะครับไม่จําเป็นต้องเขาลองด้วยตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้น การอุปกรณ์เหล่านี้ไว้เหมือนเหมือนที่ผมบอกนะว่าเซตสถานที่เราให้เขาทําเลยเต็มทีม,มันก็จะช่วยตรงเสริมเหมือนกันเนาะและอีกอย่างการขึ้นน่ว<อ>ข้อมือเนี่ยคับขึ้นไหวข้อมือตรงนี้ก็ช่วยนะเพราะมันต้องบิดบิดไปบิดมาถึงไหมครับอ่ายง่ายเนี่ยมันก็ทําให้ข้อมือตรงนี้ของเขาแข็งแรงเหมือนกันเหมือนเวลาจับก็จะต้องมีการใช้ข้อมือใช่คับเพราะฉะนั้นมันก็ทํางานร่วมกันหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งทําไมเด็กชอบจับของหลายๆแบบครับ น้ำหนักหลายๆายแบบเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าพื้นผิวสัมผัสของแตละอันมันเหมือนกันไหมอ๋อเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยเกี่ยวข้อง,องมาเขาก็จับจับอันนี้อันนี้อันนี้จับเล่นมาสักพักไม่เล่นแล้วสังเกตไหมออว่าเด็กเล่นของเล่นจะเปลี่ยนเร็วสังเกตว่าเขาเล่นยูกสักพักแหละเขาก็จะไม่เล่นแหละเขาก็จะไปเล่นอย่างอื่นแล้วพ่อแม่หลายคนจะรู้สึกว่าหงุดหงิดรู้สึกว่านี่ของเล่นอยู่ตรงหน้าทําไมไม่เล่นคือเขาเล่นจนเขารู้แล้วครับว่า มันมีผิวสัมผัสยังไงมันมีน้ําหนักยังไง oh. มันไม่น่าสนใจอีกต่อไปแล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเล่นอย่างอื่นที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจเพราะว่าจะเดินยีบขวดน้ำก็ได้เห็นขวดน้ำตั้งอยู่ขวดน้ํามันเป็นยังไงมันหนักไหมแล้วเวลามันกิ้งกิ้งขึ้นลงมันมีน้ําไหลด้วยนะอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเล่นเปิดฟ้ามันเป็นยังไงเอ๊ะเทออกมาหกผัวอย่างเงี้ยครับก็มีเพราะฉะนั้นมันคือวัยแหงการสํารวจนะครับเขาอยากรู้อยากรู้ทุกอย่างแหละว่าผิวสัมผัสน้ําหนักเป็นยังงไหรือ หนักขนาดไหนที่เขาจะสามารถโฮได้อเอองเกิไหมครับบางทีเด็กอะ่ะจะพยายามไปหยิบอะไรที่มันดูหนักแล้วมันดูอันตรายเนาะพ่อแม่ก็คือ,ต,อต้องคอยกันไว้แล้วคอยดุอ่ะหลายบ้านแน่นอนเราดุเขาเพราะเราเป็นห่วงเขาเนะเนาะแต่เขาก็อยากอยากจะรู้อีกแหละว,ว่าเขาสามารถทํามันได้หรือเปล่าเหมือนบางครั้งพ่อผู้ใหญ่พูดมันก็ไม่เท่ากับการลงมือทำเนาะเนาะเราอาจจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่า อันนี้มันหนักมากเลยนะเนี่ยดูสิถ้าพอหยิบยังรู้สึกหนักเลยอะถ้าสมมติลองเขาอยากลองจริงเราก็จะจับไว้แล้วให้เขาจับเนี่ยเราค่อยๆปล่อยน้ำหนักลงลงถ้ามันเริ่มลงลง,ลงเขาจะเริ่มเรียนรู้ว่าเขาโหไม่ได้นะครับเพราะเขารู้ว่าอันนี้มันยังไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเล่นได้อะครับเขาก็จะไปเล่นอย่างอื่นที่ที่ เขารู้สึกว่าเขาน่าจะทําไหวแต่มันก็จะมีกระบวนการสํารวจไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นกั้นคอกหรือกั้นสเปซคือช่วยได้เหมือนกันใช่คือสิ่งที่ดีที่สุดในความรู้สึกผมนะตอนนี้นะหรือห้องก็ได้ครับกาหนดห้องเพราะเขาโตมาหน่อยมันอาจจะไม่ได้มีที่กั้นคอกที่สามารถกัน้นเขาได้เขากระโดดผ่านได้อาจจะเป็นห้องก็ได้เช่นเป็นห้องของเล่นหนึ่งห้องที่ห้องนี้จะเป็นห้องของเขาเออมีของเล่นที่เขาสามารถเล่นได้ทุกอย่างจับได้ทุกอย่างภายในห้องเนี่ยครับอ่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นสเปซหนึ่งเหมือนกันสเปซที่ดีที่เขาาาจะสมรถ อชีวิต Explore สิ่งแวดล้อมได้ตามที่เขาต้องการสุดท้ายครับอยากให้คุณเซฟช่วยฝากเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทิ้งของลงพื้นหรือว่าการทิ้งของลงรูลงในกล่องสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆหน่อยครับครับอยากจะบอกว่าพฤติกรรมพวกนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามช่วงวัยนะครับเนะผมรู้สึกว่าเด็กทุกบ้านแหละที่มีลูกมาลองมองย้อนกลับไปผมว่า พฤติกรรมเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นแหละมากน้อยแค่นั้นเองเนอะอยากให้มองเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็อยากให้มองว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีโดยซ้ำที่ลูกของเราพัฒนาการมาได้ตามจุดและตรงประเด็นน,นะครับเรารู้สึกว่าถ้าสมมติเรามองให้เป็นเรื่องที่ดีอย่างเงี้ยครับแล้วมีการจัดกระบวนการที่เหมาะสมพฤติกรรมเหล่านี้ครับมันก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นสิ่งดีๆในอนาคตได้ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาไปแล้วเรียบร้อยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวคุณเซฟครับจะมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงสนามเด็กเล่นครับ กลับเข้าสู่ช่วงสนามเด็กเล่นนะครับมาเล่นกันนะครับเด็กๆวันนี้คุณเซฟมีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมเตรียมไว้3เกมเลยครับเนี่เกมที่เตรียมรอน้องๆอยู่<ช>นะครับใช่เป็นกิจกรรมตรงหน้านะครับสังเกตว่าเรามีอุปกรณ์ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะแยะมากโ <ฮ S 2> มโอ้หน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเราไปที่ อุปกรณ์แรกเลยกิจกรรมแรกกันหน่อยนะครับนอะอันแรกเราจะใช้คู่นี้ครับสังเกตว่าเราจะมีเป็นเซตนะอ๋อจะมีการจับคู่ไว้นะครับใช่แต่อนแเราใช้คู่นี้นะครับเป็นกล้องนะครับจริงๆเป็นกล่องอะไรก็ได้นะครับนะจริงๆสามารถใช้ของที่มีอยู่ที่บ้านได้เช่นกระป๋องนมรู้สึกว่า อันแน่นอนบ้านทุกคนที่มีลูกจะต้องซื้อนมกระป๋องที่เป็นนมผงใช่ไหมครับเราสามารถเอาผ้าอย่างเงี้ยครับมาคลุมที่หลังแล้วก็มาสร้างวงกลมที่มันมีขนาดใกล้เคียงกับลูกปิงปองก็ได้นะ่ะลูกปิงปองนี้ผมยังเห็นหลานข้างบ้านเล่นอยู่เลยก็มารวมกันได้เลยได้เลยครับเป็นอุปกรณ์ที่หาไมา่ยากแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกด้วยนะครับแล้วก็เล่นได้นานด้วยจริงๆไม่ได้อยากให้ไปซื้ออุปกรณ์อะไรมากมายมเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเล่นอยู่แค่แป๊บเดียวแหละครับเดกเขาก็จะเลิกเล่นแหละได้กิจกรรมนี้มา รับเด้หกเดือนขึ้นไปนะครับนะจะสังเกตได้ว่ากระป๋องที่เราเตรียมมาเป็นกระป๋องทึบนะครับจำได้ไหมว่าพฤติกรรมที่เป็นปัญหามักจะเป็นพฤติกรรมที่เด็กย่อนลงไปในสถานที่ที่เป็นรู<อ>เหมือนย่อนลงไปแล้วก็<อ>สิ่งของหายเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้สร้างมาเพื่อแก้พฤติกรรมนั้นครับเช่นย่อนลงไปลแล้วมันมีเสียงแน่นอนพอเวลาเสียงลูกวิ่งปอมมันกระทออ่ะครับมันจะมีเสียงถูกไหมครับมันจะกระทอะกระป๋องปึ้ง แล้วมันก็จะไม่หองมองไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการเหมือนตอบสนองพฤติกรรมที่เขามีในอันนั้นนะครับค่ะคุณเอสลองยอดไหมลองดูก่อนลองดูทีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างว่าเราลอยอดลงไปเริ่มเลยเริ่มเลยวงกลมแต่พูดว่าวงกลมอาจจะต้องตัดให้มันกว้างกว่าปิงปลุกปิ่ปองนิดนึ่งนะครับให้ใส่ได้ไม่ลำบากหายไปแล้วหายไปแล้วเด็กก็จะสนใจแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นด้วยใช่เด็กก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ ถ้าเขาอยากรู้ว่าเสี่ยงมันเป็นยังไงเลยอยากทาความรู้จักเสี่ยงเหล่านั้นมากเขาก็จะหยอดอีกสูงขึ้นมาก็ยังไงก็ได้หรอได้ยังไงก็ได้ครับเฮ้ยพอมันมีลูกปิงปองอยู่ข้างในมันเกิดเสี่ยงที่แตกต่างนะเพราะมันกระแทกลูกปิงปองอีกสักหนึ่งลูกแล้วอีกสักหนึ่งลูกมีเสียงย่งไม่ได้หยอดครับอยู่ที่มือครับอ่าเริ่มเลยนะเริ่มเลย มันมีการดึงดึงสองรอบใช่ไหมครับยิ่งพอเขายอดไปมันจะเกิดเสียงที่มันแตกต่างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะยอดจนหมดเลยก็ได้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะนี่คือกิจกรรมแรกของเราคือเกมยอนลุกปิงปอง6เดือนขึ้นไปทําได้เลยเยี่ยมมากครับแล้วฝั่งทางนี้ล่ะครับซ้ายมือของผมผมจะเอาอุปกรณ์ออกก่อนต้องเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยังไงบ้างครับุณยากขึ้นละครับยากขึ้นละครับเอาเป็นตัวนี้ S <S <S กับตัวนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีกระป๋องคล้ายเดิมแต่จะเห็นได้ว่ารูเล็กลงนะครับแล้วก็เป็นลูกแก้วขนาดกลมๆก็เล็กลงเหมือนกันแล้วมันก็มีความใสด้วยใช่มีความใสด้วยวิธีเล่นก็คือเราจะหยิบลูกแก้วขึ้นมา1ลูครับรูตรงนี้ครับต้องเป็นรูที่ไม่ได้ใหญ่กว่าลูกแก้วนะให้เป็นแบบลูกแก้วสามารถวางคางไว้ยางไงได้อ่าแบบนี้มันก็ยังไม่หล่นลงไปด้านล่างสิคุณเพื่อให้เด็กออกแรงกด ให้มันลงไปเราจะเริ่มให้เขาใช้กล้ามเนื้อสนุกสนุกสนุกลองดูไหมครับคุณเอสได้เลยครับได้เลยผมก็จะเป็นเด็กเหมาะกับเด็กช่วงอายุกี่ปีดีครับหนึ่งขวบขึ้นไปหนึ่งขวบขึ้นไปนะครับเพราะด้วยลกดของลูกแก้วเนาะใช่แต่จะบอกว่าลูกแก้วอะครับมีความเสี่ยงเหมือนกันนะที่เด็กจะเอาเข้าปากค่ะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องอยู่ใกล้ๆนะคะได้ครับผมอเดี๋ยวลองใช้นิ้วกดลงดูก่อน มันต้องออกแรงเหมือนกันนะครับออกแรงครับใช่ต้องใช้แรงเหมือนกันต้องให้เขาใช้แรงประมาณนี้ครับให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเขามันเขาก็จะเห็นว่าล,ลูกลูกแก้วมันเด้งลงไปแล้วมันก็กระเด้งเกิดเสียงกระทบกันอะไรอย่างเงี้ยครับเนะเขาจะสนใจอันนี้เป็นกิจกรรมที่สอง สุดท้ายแล้วกิจกรรมสุดท้ายไม่น่าเชื่อว่าพฤติกรรมของเด็กที่ชอบย่อนของหรือว่าอะไรลงในรูนะคุณมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเกมที่เล่นเพื่อความสนุกสนานได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่้องใช้เวลาด้วยกันด้วยนะครับระหว่างพ่อแม่และลูกอ๋อเยี่ยมเลยอันสุดท้ายนะครับผมสังเกตได้ว่าอันเนี้ยจะมีความคล้ายกับปลูกอมสินเหมือนกันนะอ๋อเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่ามันจะมีขนาดเดียวมันไม่ใช่ทรงกลมใช่ฮะแบบเมื่อสักครู่แล้วลองเปลี่ยนไปให้เขาเห็นจริงๆสามารถซื้อกปุกอมสินสำเร็จรูปได้เลยนะครับบ นะแบบไหนก็นได้แต่อาจจะต้องใช้ที่มันเป็นพลาสติกหน่อยอย่าใช้ที่เป็นเซรามิกมันอันตรายมันแตกได้นะครับ oh. อาจจะต้องคํานึงถึงเด็กด้วยะวันนี้ผมเตรียมของเป็นกระดุมกระดุมสาหรับเด็กนะครับเป็นของเล่นสําหรับเด็กที่สามารถหยอดในนี้ได้จริงๆลูเนี่ยครับ กิจกรรมนี้ไม่จาเป็นจะต้องเป็นสิ่งของอย่างเดียวนะรเราสามารถหาสิ่งของหลายๆรูปแบบเลยที่มันสามารถหยอดลงรูนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นแมกเนตแม่เหล็กตู้เย็นหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันหยอดลงรูนี้ได้เป็นเหรียญก็ได้ไหเหรียญก็ได้ไหเหมือนเราอยากให้เขาเห็นว่าสิ่งของหลายๆแบบนะครับ,รบเนื้อสัมผัสมันเป็นยังไงหยอดแล้วมันเกิดเสียงอะไรมันมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นบ้างเหมือนยิ่งหาด้วยความหลากหลายได้ยิ่งดียิ่งส่งเสริมพัฒนาการเขาเขาจะฝึก ฟังฝึกมองฝึกดอูอย่างอันนี้ผมเตรียมกระดุมมาอลองดูกระดุมยอดลงไปอ่าก็ให้เสี่ยงคนละแบบกับรูปปิงปองกับรูปแก้วนะผมว่าด้วยของรูปร่างแล้วก็ขนาดของมันเด็กเขาก็จะได้วิเคราะห์ด้วยว่าต้องเอาทิศทางไหนองศาไหนลงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่ถ้ามีสิ่งของที่มันมีความยาวแล้วมันต้องพลิกด้านนูน้นด้านเนีอ้อันนั้นก็จริงช่วยให้เด็กคิดนะครับเป็นการผมอลองดูงบ้างผมลองดูบ้างได้ครับ เรียบร้อยพอกระดุมกระแทกกันนะครับยอดครั้งที่สองอเขียงก็เปลี่ยนไปอีกอ๋อครั้งที่สามดูบ้างครั้งที่สามดูสิเออเขียงก็เปลี่ยนไปอีกเพราะมันมีการกระแทกแล้วไม่งานกระเด็นไปชนกับกล่องลออข้างด้วยนะสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆเลยคุณเซฟใช่ถ้าเราสังเกตดูไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ยากเลยประยุกหรือว่าปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ในบ้านเรารเพื่อมาเล่นเกมแบบเหล่านี้ก็ได้นะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับก็จะสามารถหาอุปกรณ์หรือทําไปเพิม่มร้อมกับเราได้เลยเช่นเดียวกันนะครับเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กคือการเล่นและนี่คือรายการคิดจะเล่นซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www. etvthai. tv สําหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ